แทนในบางกล้องต้องยืดขนาดไหนล่ะโอเคครับครับมันไปยืนเบรกกันทำไมครับครับถ้าไปถามลุงได้ไหมแล้วเราไม่เบียดพี่น้อยตามลุงนิดนึงทิมนะทิมนะได้ถ้าเราคนน้องมีเบรกไหมซื้อด้วยเด็กไม่เบรกได้ไหมได้ไหมโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคพร้อมโอเคครับน้องครับพร้อมหรือยังครับวันนี้ Be My Wonderful Emoji ต้องพร้อมเลยครับถ้าไม่พร้อมก็ไม่ได้เพราะว่าพี่แฟนคลับก็พร้อมที่จะมาดูเราเหมือนกันเราก็ต้องพร้อมเต็มที่ให้พี่ๆแฟนคลับครับอย่างเมื่อวานเรามารันทูถึงประมาณ4ทุ่มครับมาตั้งแต่เที่ยงครับอย่างเหมือนเราเคยบอกว่าเรายังไม่เคยดูคอนเสิร์ตแบบจริงๆนะครับใช่ครับแต่นี่คือคอนเสิร์ตครั้งแรกใช่ครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันก็เป็นคอนเสิร์ตแบบเรียกได้ว่าเต็มรูปแบบเดี่ยวครั้งแรกของเราด้วยครับแล้วเราก็ต้องพยายามโฮทุกอย่างบนเวทีเอาไว้แล้วก็พยายามจะทำให้เต็มที่ครับเรางานวันนี้กำลังเตรียมตัวนานแค่ไหนครับโอ้ก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆครับก็ซ้อมมาเรื่อยๆเพราะว่าโชว์ที่เราจะเอามาโชว์วันนี้ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายแบบด้วยครับพวกคอนเซ็ปต์พวกโชว์อะไรต่างๆนี่เป็นคนคิดเองก็มีคุยกับพี่ๆทีมงานครับแล้วก็ช่วยๆกันคิดพี่เขาเสนอมาว่าอยากได้เป็นแบบไหนแล้วเราก็คุยว่าเราเป็นคนที่ชอบส่งอีโมจิพี่เขาก็เลยนำจุดนี้มาเล่นเป็นทีมงานครับเดี๋ยวจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ไหมต้องถามพี่ๆแฟนคลับว่าเซอร์ไพรส์ไหมแต่เราก็คิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเราก็ซ้อมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากจะให้พี่ๆเขาเอนจอยด้วยโชว์ของเราด้วยแล้ววันนี้มีโชว์ไหนที่กำลังรู้สึกว่าแบบอยากให้แบบแฟนๆคลับได้ดูมีโชว์ไหนที่เรารู้สึกว่าแบบอันนั้นสเปเชียลที่สุดเอาเป็นทุกโชว์เลยแล้วกันเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำทุกโชว์นะครับเกสในคอนเสิร์ตเกสมีครับแต่ว่าเรายังอุ๊บไว้ก่อนแล้วกันหรือพี่ๆน่าจะเจอกันแล้วตะกี้ย้อนกลับไปตอนวันเกิดนิดนึงครับครับผมติดเกียรติโลกใช่ครับก็เป็นวันเกิดครั้งแรกของเราที่ได้มีโอกาสติดเกียรติโลกเพราะอย่างปีที่แล้วเราก็ยังจัดแบบเป็นแบบงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานแฟนมีตตอบแทนพี่แฟนคลับเป็นงานเล็กๆครับแต่ว่าครั้งนี้เราก็เล่นใหญ่เลยครับให้พี่แฟนคลับเพราะว่าพี่แฟนคลับก็เยอะขึ้นมากกว่าจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะด้วยนอกจากแบบติดเฮโลกแล้วคือแบบว่าโปรเจกต์วันเกิดของน้องคือมันก็แบบกลายไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงดีใจครับอย่างที่ประเทศไทยก็จะมีแบบตามแบบเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าสยามอะไรพวกนี้ครับเราก็ได้ขึ้นป้ายเบลเลอร์เลยแล้วก็แบบคนเดินผ่านไปผ่านมาก็อาจจะได้รู้จักเราเพิ่มมาขึ้นด้วยการจับครองเมืองไปเลยตอนนี้ก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เหมือนช่วงก่อนหน้านี้เราก็ทั้งฝึกซ้อมแรปด้วยแล้วก็เต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาขึ้นแบบว่าแฟนคลับจะเห็นมันการพัฒนาของเราเลยก็อย่างเอาวันนี้เอ้ยสปอยป่ะเนี่ยไม่สปอยไม่สปอยเดี๋ยวคอยสปอยใช่มั้ยวันนี้ก็จะได้เห็นผมแรปด้วยแต่ว่าจะแรปอะไรยังไงก็รอติดตามนะครับมีคนให้กำลังใจเยอะไหมในการซ้อมหรือว่าอะไรโอ้เยอะครับเยอะมากๆครับเขาจะแบบทักมาแบบสู้ๆนะอะไรอย่างนี้ก็พี่คนนั้นแหละพี่ยังไม่ได้ถามเลยบอกไว้ก่อนเดี๋ยวน่าจะต้องถามแน่ๆครับงั้นพูดถึงลุคตอนนี้ก่อนอันนี้ใครเป็นคนคิดเองครับพี่แฮร์สไตลิสต์ครับอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับพี่ต้อมครับเป็นช่างที่แบบทำผมค่อนข้างบ่อยเขาก็จะแบบรู้ว่าอยากให้ผมเนี่ยทำผมทรงไหนทรงตรงไหนจะออกมาดีเขาก็วันนี้ก็เป็นแนวใหม่จะเป็นลักใสที่แบบทุกคนไม่เคยเห็นซึ่งผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันครับเปลี่ยนลุคใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่เปลี่ยนกี่ลุคครับวันนี้ในคอนเสิร์ตเอากี่ลุคน่าจะ8ครับประมาณ8ครับถ้าพูดถึงเรื่องโฟโต้บุ๊กนิดนึงเพื่อนแฟนอยากให้เปิดปีอะไรนะครับเพื่อนแฟนอยากให้เปิดปีโฟโต้บุ๊กก็รอนิดนึงครับมีแน่เนาะน่าจะมีครับมีแหละครับต้องมีโอเคแล้วหมายความว่าถ้าสมมติว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตนี้มันก็จะมีคอนเสิร์ตบอยเฟนอีกแล้วเราเริ่มเตรียมตัวไปหรือยังโอ้ยบอยเฟนผมยังพูดตรงๆก็ยังเลยครับตอนนี้เราก็โฟกัส
กับคอนเสิร์ตนี้ให้มันผ่านไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนี้เราก็ค่อยไปโฟกัสกับของบอยเฟรนด์ครับก็มีเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมพูดถึงกระแสเรื่องทานไทยหน่อยเป็นยังไงบ้างคะออนมา5 EP แล้วก็สำหรับตัวผมก็โอเคนะเพราะว่าเราก็ได้ดูการแสดงของเราแล้วก็ดูการแสดงของเพื่อนๆทุกคนที่ได้มาร่วมกันในซีซั่น2นี้เราก็มองว่าเออมันก็น่ารักดีเคมีคู่อื่นเขาก็เข้ากันดีครับเดี๋ยวไปให้กำลังใจใช่ครับก็ขึ้นเทรนด์ที่1ทุกครั้งครับคือทานแล้วอยากให้กำลังฝากผลงานรวมถึงคอนเสิร์ตครับก็ฝากติดตามทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะครับผมต่อไปก็เป็น EP 6แล้วก็น่าจะมีเรื่องแบบเกี่ยวกับความรักของทานไทยเข้ามาเกี่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ต Be My Wonderful Emoji ครั้งนี้ด้วยครับผมก็เต็มที่มากครับแล้วก็จะมีโชว์หลายๆแบบให้พี่ๆได้รับชมกันครับผมขอบคุณมากครับตรงนี้นะครับ